بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับวันนี้เราเข้าสู่หะดีษที่สองนะครับของหะดีษอัรบะอีนของท่านอิหม่ามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากผู้รายงานเช่นเดียวกับหะดีษบทแรกนะครับก็คือเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอุมัรได้รายงานนะครับว่าไบนามานะห์นูยูลูซุนอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ท่านอุมัรและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กำลังนั่งอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เป็นสิ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นนะครับจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาจะให้ความสำคัญนะครับกับการรับฟังในสิ่งที่เป็นคำสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็จะเฝ้ามองในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของท่านนบีนะครับเพื่อที่จะนำสิ่งหลังต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติและมาสู่การบอกต่อนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็จะรับฟังนะครับในสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับก็จะสอบถามในประเด็นคำถามต่างๆเพื่อที่จะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตอบแก่พวกเขาเพื่อที่ว่าวิชาความรู้เหล่านี้เนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเรานะครับและเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับถึงความรักของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรได้รายงานต่อไปนะครับว่าซาตะยอมินนะครับในวันหนึ่งอิซตอละอะลัยนารอญุลุนชะดีดุนบะยาดุสซียาบปรากฏว่าระหว่างที่เรานั่งกับท่านนบีเนี่ยได้ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งนะครับเป็นชายที่สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวซึ่งเป็นสีขาวที่ใสสะอาดนะครับชาดีดุสวาดิชะนะครับผมของเขาเนี่ยเป็นผมที่ดำครับนะครับลายูรออะลัยฮิอัซรุสซะฟรและตามเรือนร่างตามผมของเขาเนี่ยไม่ได้ปรากฏร่องรอยของการเดินทางสาเหตุที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวถึงลักษณะตรงนี้เอาไว้เพราะว่าลายะอะริฟูฮูมินนาอะฮัดไม่มีคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกเราเนี่ยรู้จักชายคนนี้เลยแสดงว่าชายคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นชายแปลกหน้านะครับแต่ความแปลกก็คือว่าเป็นชายแปลกหน้าที่ไม่มีพวกเราคนหนึ่งคนใดรู้จักแต่เป็นชายแปลกหน้าที่มาด้วยกับเสื้อผ้าที่ขาวสะอาดเป็นชายแปลกหน้านะครับที่ผมของเขาเนี่ยดกดำเป็นสีดำนะครับไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่ใช่คนในเมืองมาดีนะไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่บริเวณชานเมืองมาดีนะแต่เป็นคนที่มาจากที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่อยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ฮัตตายะลาซาอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้เดินมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นลักษณะที่แปลกพวกคนที่เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยเขาต้องถามก่อนนะว่าคนที่นั่งนี่คือใครแต่คนคนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ๆก็เดินไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัสนะดารุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิและไม่แค่นั้นนะครับไปถึงก็ไปนั่งข้างหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเข่าทั้งสองของเขาเนี่ยไปชนกับเข่าทั้งสองของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในลักษณะที่พวกเราในหมู่ของซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยยังไม่กล้าที่จะกระทำนะครับแต่ปรากฏว่าชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยได้ทำในลักษณะอาการแบบนี้วะวะดออะกัฟไฟฮิอะลาฟะกิซัยฮิและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านอุมัรได้รายงานนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยได้เอามือทั้งสองของเขาวางที่หน้าตักคำว่าหน้าตักตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการได้อธิบายเป็น2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1 นะครับก็คือวางบนหน้าตักบนขาทั้งสองของเขาเองคือเป็นลักษณะของการนั่งที่ต้องการที่จะฟังในเรื่องราวที่สำคัญเป็นการนั่งนะครับที่ปรารถนานะครับที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญที่จะถามอีกในย่านหนึ่งนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวก็คือการที่เขาคนนั้นเนี่ยเอามือทั้งสองของเขาวางบนหน้าขาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นลักษณะของการตั้งใจนะครับเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความปรารถนานะครับที่จะเรียนรู้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดตรงนี้ทำให้พวกเรารู้สึกแปลกเพราะปกติเนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ต้องการที่จะพูดเวลาที่ต้องการจะเรียกท่านนบีเนี่ยเขาจะเรียกนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์หรือนายานบียัลลอฮ์
โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ผู้ที่เป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ชายคนนี้เนี่ยกลับเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดซึ่งเป็นลักษณะคำเรียกนะครับของบุคคลผู้ที่เป็นชาวอาหรับชนบทที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองนะครับอาจจะเป็นชาวอาหรับเร่ร่อนที่เราเรียกเป็นศัพท์ว่าพวกเบดูอีนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือผู้คนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีในเรื่องของมารยาทนะครับก็จะมาพูดก็จะมาเรียกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนะครับว่ายามุฮัมมัดแต่สิ่งที่เป็นคำสอนสิ่งที่เป็นคำกล่าวที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ศรัทธานะครับก็คือการที่พวกท่านทั้งหลายนั้นอย่าได้เรียกท่านนบีเหมือนกับการเรียกระหว่างพวกท่านกับพวกท่านด้วยกันอย่างเช่นเวลาเราเจอเพื่อนของเราเวลาเราเจอคนที่รู้จักเนี่ยเราก็จะเรียกด้วยกับความสนิทสนมความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรามีมารยาทกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรียกนะครับด้วยกับการเรียกยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากนั้นน่ะหลังจากที่ชายคนนี้เรียกก็ได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าอัคบิรนีอานินอิสลามจงบอกแก่ฉันนะครับถึงความหมายของคำว่าอันอิสลามหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นหะดีษที่บรรดานักวิชาการได้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับว่าเป็นหะดีษที่บอกถึงมารอติบุดดีนนะครับลำดับขั้นของศาสนาคำว่าลำดับขั้นของศาสนาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยได้แบ่งบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่ต่ำที่สุดคำว่าต่ำตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นคนที่ตกต่ำไม่ใช่นะครับแต่เป็นระดับที่บรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการได้หยิบยกจากหะดีษบทนี้เนี่ยมาแบ่งระดับที่ต่ำที่สุดหรือระดับที่น้อยที่สุดก็คือระดับของการเป็นมุสลิมนะครับก็ด้วยกับคำถามที่ท่านที่ชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าอันินอิสลามเพราะนั้นระดับที่น้อยที่สุดก็คือการเป็นมุสลิมนั่นเองนะครับมุสลิมเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเรามาฟังในสิ่งที่เป็นคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราจะเรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นมุสลิมการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยจะเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างท่านรอซูลได้กล่าวนะครับว่าฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอิสลามมุสลิมนั้นนะครับหรืออิสลามที่ท่านถามนั้นนะครับอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประการแรกก็คือการปฏิญาณตนประการแรกของการเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือการปฏิญาณตนนะครับบรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าไอตุกิรุวะตะตะริฟูบิลิซานิกก็คือการยอมรับนะครับคือการยอมรับด้วยกับลิ้นของพวกท่านวะกอลบิกและก็ด้วยกับหัวใจของพวกท่านเพราะนั้นในเรื่องของอีมานในเรื่องของการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราอย่างเดียวแล้วเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าการที่เรากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อย่างเดียวแล้วเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมคำกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์หรือคำปฏิญาณตนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคำที่ออกมาจากหัวใจนะครับเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจกล่าวด้วยกับลิ้นนะครับวะลายักฟีอัลลิซานนะครับนักวิชาการกล่าวนะครับไม่เพียงพอที่จะกล่าวมาด้วยกับคำพูดการกล่าวออกมาด้วยกับคำพูดนั้นเรียกว่าเป็นอิสลามอัลลอฮิรหรือเป็นมุสลิมแต่เพียงภายนอกนะครับบัลลาบุดดามินัลลิซานีวัลกอลบีนะครับแต่จำเป็นที่จะต้องประกอบด้วยกับคำพูดและสิ่งที่อยู่ในหัวใจนะครับและรวมถึงในเรื่องของการแสดงออกด้วยกับการกระทำการกระทำที่ว่านี้เราได้มาจากไหนเราได้มาจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะกล่าวต่อไปประการแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายในการเป็นมุสลิมก็คือการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์คือการกล่าวนะครับว่าอัชฮะดูฉันขอปฏิญาณตนนะครับว่าอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์อื่นใดอิลลัลลอฮ์เว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นประโยคนี้เนี่ยคือประโยคของการยอมรับและประโยคของการปฏิเสธประโยคของการยอมรับคืออะไรคือการยอมรับต่อการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธในการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับนั่นคือความหมายของคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่ออกมาจากลิ้นโดยที่ไม่เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในหัวใจพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนั่นเพียงสิ่งแรกนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษส่วนนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้นะครับในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการเป็นบ่าวของการเป็นมุสลิมของพวกเราสำหรับวันนี้ฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน